นี้มีรักดูดวงนะเอาเข้าได้เอาเรื่องความรักค่ะเออทายกูขึ้นขนาดนี้ต้องมีแฟนแล้วแหละหรือว่าจะเป็นสิ่งว้าวิอร่อยจังกินทัฟเฟิลอร่อยอ่ะแต่หนูเป็นคนไม่ค่อยไม่กินเห็ดอื่นๆยกเว้นทัฟเฟิลอ่ะเอามากินกินแพงไหมนะโหมุกกูเรียนไปแล้วว่ากูเรียนไปแล้วว่ากูเรียนไปแล้วว่ากินนั่นแหละเห็นอย่างเงี้ยเธอพี่เอิร์ธเป็นคนแบบว่าซื่อๆนะเว้ยเออมีเรื่องเล่าให้ฟังไหมโอ้โหเยอะอะเยอะแต่ทวนเดี๋ยวจะทวนมาเอามาเดี๋ยวทวนมาแก๊งนี้สวัสดีค่ะตอนนี้อยู่ในรายการสวยนอนกินแขกรับเชิญของเราในวันนี้นะคะก็เราไม่เคยเจอกันเลยนะไม่เคยเจอคือเขาเป็นน้องใหม่ของรายการเราใหม่มากมองไม่ดูเลยมาเป็นร้อยคลิปเจนมุกก็คือขึ้นนะเพื่อนมันเป็นร้อยคลิปนะเจนเฮค่ะสวัสดีค่ะยังไม่เคยมารายการนี้เลยไม่เคยมาสวยนอนกินก็คือคอนเซ็ปต์ว่าจะง่ายๆก็คือพาคนสวยดูเข้าไปป่ะก็คือคนอื่นคนอื่นเอ้าแล้วทำไมฉันไม่ได้เทปแรกโอ้ทำไมโอ้เธอให้พูดไหมฉันนัดเธอกี่รอบแล้วก็อย่างที่นี่ที่เราถ่ายกันอยู่ก็เป็นสตูโอ้ยขายไปแล้วเอ้ยเอาเลยเหรอเราอยู่ที่ไหนนะสตูดิโอบ้านน้องค่ะอยู่ในน้องไหนอ่ะบ้านน้องไหนนี่น้องเหรอแล้วนี่เรียกว่าอะไรบ้านเมธบ้านเมธได้ไม่ได้บ้านน้องบ้านน้องน้องมุกน้องมุกค่ะอยู่ที่หมู่บ้านพัสดรวัชรพลค่ะเออก็มาติดต่อกันได้ตามแฟนเพจของบ้านน้องค่ะเอออ่ะคอนเซ็ปต์รายการก็คือสวยนอนกินใช่ไหมก็คือชวนคนสวยมาแล้วก็แบบมากินมาเมากันก่อนนอนอย่างงี้คอนเซ็ปต์คืออย่างงี้จ้ะอ้วนอยู่นะอุ้ยไม่ทำไมเอาไปไว้ฝั่งมุกทำไมหนูจองตั้งแต่ตอนเริ่มเขาทำหนูจะกินอันนี้ทำไมเอาไปไว้ฝั่งนู้นอ้วนอยู่นะอ้วนอยู่นะโออยากให้เห็นตอนอาหารมาเจนหนูกินก่อนเลยได้ไหมก็คือมือถืออยู่อย่างเงี้ยเดี๋ยวรอพี่ตาเสร็จก่อนแล้วกันแล้วเดี๋ยวหนูค่อยถ่ายไม่ตั้งแต่แบบมาถึงสตูเธอไว้แล้วอาหารมาพอดีอะไรอ่ะอันนี้กินได้หรือเปล่าแล้วดูหิวอ่ะแล้วไม่ใช่อะไรนะอันเนี้ยดูดิมันแหว่งไปแล้วทุกคนรายการไม่โอ้เขาไม่กินในรายการอ้าวเหรอไม่รู้ไงก็แบบว่านู้นมาให้หล่นกินแล้วมาถอดละในรายการนี่สวยกินก่อนนอนก็คือก่อนถ่ายด้วยโอเคพอพูดถึงแบบว่าพอวันนอนด้วยกันอย่างเงี้ยก็จะถามว่าใช้อะไรบ้างก่อนนอนแบบดูแลตัวเองยังไงใช้สกินแคร์เยอะไหมก็เข้าบิวตี้แล้วเนาะสบายผมอะไรนะทำแบบสมมติว่าในรายการบิวตี้โอเคก็ปกตินะคะแจนก็จะใช้แบบอะไรของใครเป็นตัวเองกูเอออ่ะดีดีคือเป็นคนที่ปกติไม่ค่อยทาครีมเยอะมากเพราะว่ากลัวแพ้ไงเป็นคนแบบมันต้องใช้อันเดิมนะใช่ใช่แต่เป็นคนไม่ใช้โฟมล้างหน้าทำไมอ่ะไม่รู้อ่ะใช้น้ำเปล่าเลยเราต้องล้างหน้าแบบที่แบบกวาดเท้าขึ้นมาอย่างนี้นะมันได้แอดแล้วทำเกลียวด้วยนะคือไม่สะอาดยังไงล้างหรือเปล่าหน้าอันนี้กี่วันแล้วหน้าเนี้ยล้างหน้ากี่วันแล้วล้างแต่ผมเนี่ยอาจจะไม่น่าหรอผมรีบเว้ยโอ้ยมากก็ต้องแบบนิดนึงนิดนึงเจลเจลทาเจลผมอยู่แล้วทาเจลผมก็เลยแบบตรงสวยค่ะเนี่ยหล่อนทำฉันดูแย่โหว่าเนี่ยอยากว่าทำเข้าสคริปต์เลยสักคำถามเดียวเนี่ยรู้สึกเหมือนตัดได้แบบ10นาทีแล้วปะจะบอกว่าเทปก่อนอ่ะพูดว่าแบบหน้าเก่าหน้าใหม่แล้วคุยกันเรื่องแบบหน้าเก่าหน้าใหม่อะไรอย่างเงี้ยจะบอกว่าจริงๆแล้วอ่ะมันไม่ได้ทำอะไรนะมีคนถามว่าเออแล้วทำอะไรกันมาหรอคะไม่ได้มีใครทำอะไรทั้งนั้นนะคะมันแค่แบบว่าพอคือมันเหมือนแบบมันโตขึ้นด้วยเปลี่ยนเยอะแล้วดูแลตัวเองเยอะขึ้นด้วยเอาจริงๆแบบคือตอนเด็กอ่ะมันไม่ค่อยได้ดูแลเยอะเท่าตอนนี้เพราะว่าตอนเด็กไม่คิดว่าเออแบบสนุกสนุกอะไรอย่างเงี้ยแต่พอโตขึ้นอ่ะมันก็แบบมันก็ต้องมีไอ้พวกช้อนส้อมไม่ทันมุกหรอกฉันก็ไม่ได้ใช้ค่ะทิชชู่ก่อนอย่างหนึ่งที่สำคัญที่ทำให้หน้าเปลี่ยนก็คือพวกทรงคิ้วการเขียนตาที่ตอนนั้น
ทำอะไรกันอยู่ใช่งงมากเอาจริงๆตอนที่เปลี่ยนเยอะๆคือตอนซิสซี่เรียกว่าอะไรอ่ะพอมันแบบคาร์ดิโอบ่อยๆอะไรเงี้ยมันก็ผอมไปเองหน้ารูปหน้ามันเปลี่ยนเลยตั้งแต่ตอนนั้นอะไรเงี้ยก็ขอบคุณซิสซี่นะคะที่ทำให้เราผอมลงไม่เราก็บอกว่าอันนี้ส่วนตัวของมุกนะคือแบบพอเราโตขึ้นอ่ะมันความอ้วนมันไปลงที่ตัวง่ายกว่าหน้าคือตอนเด็กๆอ่ะตัวไม่ลงเลยแต่หน้าตลอดหน้ามากลมทำไมอ่ะไม่เข้าใจอันนี้ใครมีความรู้เรื่องนี้สักบอกได้อ่ะเรื่องงงจริงๆนี่อร่อยจังไม่เป็นไรแล้วอันนี้คืออะไรอ่ะพิซซ่าทัฟเฟิลเหรอใช่กินอะทัฟเฟิลอร่อยอ่ะคือเมนูนี้เราเห็นอยู่แล้วหรอมันเป็นเมนูใหม่ใช่เมนูใหม่เมนูใหม่อร่อยอ่ะแต่หนูเป็นคนไม่ค่อยไม่กินเห็ดอื่นๆยกเว้นทัฟเฟิลอ่ะเอามากินกินแพงเลยนะมุกกูเรียนไปแล้วอ่ะกูเรียนไปแล้วอ่ะกูเรียนไปแล้วอ่ะกินนั่นแหละมึงก็ว่าไปแล้วมันเค็มๆมึงเรียนขนาดไหนวะกูจะห้ามแต่แบบมึงเร็วมากอะแบบกูเร็วเลยก็แบบคือเอาแบบปัดมึงเลยอ่ะใครกินต่อไหมอ่ะถามหน่อยว่าแบบเพลงห้ามใจนี้แบบมันเปลี่ยนลุคมาแบบมากเลยอะไรอย่างเงี้ยมันมีการเตรียมตัวยังไงป่ะแล้วแบบเซ็กซี่ด้วยนะอย่างเงี้ยแน่นอนก็แค่แหมเราตอนนี้มาทำเป็นแน่นอนแต่ตอนนั้นปกติอะเราเป็นคนแบบว่าไม่ได้แบบว่าแต่งตัวแบบนั้นอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยมันก็เหมือนเป็นการเปลี่ยนลุคตอนแรกก็แบบตอนฟิตติ้งเราก็แบบหุยมันสั้นไหมอะไรอย่างเงี้ยแต่พี่สไตลิสต์เขาก็ให้กำลังใจเราแหละเขาก็เหมือนแบบมันดีแล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันรวมแล้วมันดีรวมกับฉากรวมกับมูดด้วยนะใช่แล้วมันก็ดีจริงๆแบบคือเราเห็น MV ออกมาวันแรกเราแบบหุยแบบหนูแบบต้องไลน์ไปขอบคุณแบบพี่ทุกคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องในเรื่องนี้หุยค่ะขอบคุณไว้ทำให้หนูสวยค่ะว่าสวยจริงสวยมากเอ็มวีนี้มึงก็ถึงขั้นทักไปหาแกเหมือนกันแบบคราวนี้สวยจริงอุ้ยนิดใจอ่ะนั่นแหละแต่ว่าก็เป็นภาพที่โตขึ้นอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าเพลง2เพลงแรกมันเป็นเพลงแบบเด็กๆเนาะสนุกสนานอะไรเงี้ยน่ารักอันนี้ก็เป็นแบบโตขึ้นแล้วก็อาจจะสมวัยแล้ว2022นี่เขาเป็นผู้หญิงที่ปังนะปังหมายถึงว่าล้มตั้งปังเลยล้มตั้งปังตั้งสาวปังของปีนี้โอ้เวอร์ปีนี้ซีดีเยอะมากอยู่ในงานแถลงข่าวมุกชี้นี่เพื่อนค่ะชี้ตลอดบอกเพื่อนปังมากแล้วคนเยอะมากไอ้แจ็คก็แบบหยุดพูดอีมุกหยุดพูดไม่ได้ค่ะเหมือนแม่ที่แบบลูกฉันค่ะนี่ลูกฉันคนนี้เขาเป็นดาราค่ะลูกฉันเป็นดาราคนนี้ก็เป็นดาราก็อาจจะเป็นช่วงที่แบบคาแรคเตอร์อะไรใดๆอะไรเงี้ยแบบเหมาะลงตัวกับเรื่องคาแรคเตอร์มันชัดขึ้นด้วยมันแบบคนได้รู้จักนิสัยใจคอมากขึ้นเอาไปลงคาแรคเตอร์ได้ง่ายขึ้นใช่เป็นเรื่องใหม่ๆแล้วเราแอบอยากรู้ว่าแบบที่แบบเล่นซีรีส์แบบเล่นกับใครบ้างเรื่องแรกก่อนอันนี้เรื่องนี้ถ่ายจบไปแล้วที่นายกรรมกับมาเทมนะคะเรื่องนี้ก็จะเล่นกับเอิร์ธมิกไวท์เห็นว่าสนิทกันเลยอ่ะใช่เพราะว่าต้องไปใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันแบบนานเลยอ่ะขึ้นเหนือล่องใต้อะไรอย่างงี้เลยคือขึ้นไปถึงแบบเชียงใหม่ลงประจวบไปเขาใหญ่ไปกาญอะไรอย่างเงี้ยคือไปหลายจังหวัดมากเพราะว่าโลเคชั่นต่างจังหวัดหมดเลยกรุงเทพแค่แบบคิว2คิวอะไรเงี้ยแล้วมันเหมือนแบบถ่ายอาทิตย์นึงก็4วันก็อยู่ด้วยกันตลอด4วันเลยจนมันแบบสนิทกันแล้วเอิร์ธมิกตลกเหรอเว้ยใช่มันตลกอ่ะมันเลยอยู่ด้วยกันได้เว้ยมันเลยแบบว่ามันคุยอะไรกันนะเป็นคนที่ไม่มีอะไรกันเลยไม่มีจริงๆอ่ะไม่มีผิดไม่มีผิดไม่มีจริงไม่มีสติค่ะก็เห็นอย่างเงี้ยพี่เอิร์ธเป็นคนแบบว่าซื่อๆนะเว้ยเออมีเรื่องเล่าให้ฟังไหมโอ้โหเยอะอะเยอะมากเดี๋ยวทวนมาเอามาเดี๋ยวทวนมาแก๊งนี้เออเอามาหน่อยเมื่อไหร่จะได้เล่นด้วยกันใครสนิทไม่น่าเว้นนานเนี่ยเดี๋ยวดูจริงไปลาเล่นนะคะอยากเล่นละครด้วยกันเออจริงอยากเล่นของมุกมากคือทำไมไม่เคยแบบเจอกันเลยจริงๆมันแบบเขาเรียกว่าอะไรแคล้วอ่ะเขาเรียกว่าแบบมันเกือบจะได้เล่นเออใช่กันตั้งแต่ไหนแต่ไรก็ไม่ได้เล่นคือเคยแบบได้ยินแบบมีโปรเจกต์หนึ่งก็เหมือนจะได้เล่นด้วยกันแต่ว่าก็ไม่ใช่อะไรอย่างเงี้ยพี่ภาคะก็ถ้าเป็นไปได้อยากเล่นด้วยกันนะคะขอให้ได้เล่นนะคะสาธุโอ้ไหว้พระเถอะลูกบอกว่าทำตัวให้ดีจ้ะลดน้ำหนักก่อนจ้ะมามีแท็กคู่กันจริงเหรอมุกแจนเหรอไม่ใช่มุกแจนไม่มีหรอกโอ้ยบีแฟกตอนนั้นน่ะเป็นช่วงที่มัน
พรีวิวบีฟรีมันออนอยู่แล้วพวกเราอ่ะไปเที่ยวเกาหลีด้วยกันแล้วก็เลยขึ้นว่าพรีวิวบีแฟตเพราะเราคิดกันหนักมากเขาคิดนะคนนี้คนนี้นะชอบอ่ะชอบแพนเทคนั้นแล้วอยากกลับไปใช้มากพูดแล้วก็หิวโอเคเก่งมากเก่งมากแต่ว่าตอนนี้มีสิ่งหนึ่งที่ไม่ได้ถามเพื่อนส่วนตัวด้วยไม่ได้ถามเลยไงอ่ะก็คือจริงแจนอยู่ยังไงโอ้ยจริงหรอกเป็นเพื่อนกันเพื่อนกันเหมือนเดิมเหมือนเดิมแต่ว่าคนอ่ะเขามาดูเขาบอกว่าเห็นอยู่ด้วยกันแล้วตลกเราเพื่อนเพื่อนเราอ่ะทุกคนก็ช่วยกันแบบแซวอ่ะไอ้จริงก็จะเป็นแนวแบบอุ้ยมึงอะไรได้หนากับกูอีมุกเออจริงก็ชอบแกล้งกันแหละคือความจริงแบบสนิทแบบที่รักอะไรอย่างเงี้ยคือเคยแกล้งกันถึงขั้นนี้แล้วแต่ว่าแบบช่วงก่อนหน้าแบบเมื่อนานมาแล้วอะไรอย่างเงี้ยคนก็คงชอบคนที่เขาแซวหนักๆอ่ะคือใครก็พวกพี่ไว้เริ่มเลยคือการสมายการสมายเลยตัวแรกตัวดีพูดสิงแจนพูดทุกที่พูดที่ที่ไปเหมือนพูดไปถึงสองคำคำว่าสิงแจนคือแต่ก่อนอ่ะเม้นอะไรคุยกันใน Twitter กับสิงใช่ไหมไอการสมายโผล่มาคนแรกด้วยระยะเวลาแบบไม่ถึง5นาทีเหมือนตั้งโนติไว้ใช่อีซิงถามแบบพี่ตั้งโนติผมปะเนี่ยอะไรเงี้ยมันต้องถามเลยว่ามันทำอะไรอ่ะเออกันสมัยแล้วก็จะเป็นคนเริ่มเป็นคนเริ่มแบบเริ่มมีกระแสนี้เลยใช่ก็ในกันสมัยก็แบบมีพี่ออฟเนี้ยพี่ออฟก็จะมาตลอดเป็นหัวเลยใหญ่แล้วตอนนี้คือทำอะไรกับซิงปุ๊บทุกแฟนคลับทุกคนต้องไปฟ้องพี่ออฟเขามีโมเมนต์เข้าหัวหน้าพี่ออฟก็คือเหมือนปกติเหมือนไม่ค่อยได้อยู่ในทวีตเท่าไหร่อ่ะแต่คือพออย่างเงี้ยเร็วมากจริงแบบตอบไวเวอร์ยังไงอะไรอย่างเงี้ยแต่เมื่อวานคุณโพสต์รูปอ่ะมีแต่คนแบบมอมเมนต์กันแบบโอ้อุ๊ยกินพิซซ่าด้วยนะในรูปเว้ยของมุกเนี้ยซึ่งลงไปอ่ะก็จะเป็นแบบมุกคนเดียวกับน้องตุ๊กตาคู่กันอะงงมากเอาก็แบบชอบกินเหมือนกันไงเออกินพิซซ่าเหมือนกันอะไรอย่างงี้ก็ฉันก็กินพิซซ่าก็เข้าได้นะคะกับมุกเนี่ยเข้าได้ไง True will be fat ค่ะอ่ะวันนี้เปิดต้นปีมาดูดวงหรือยังปีนี้ยังเลยอยากดูปีนี้จะเป็นอย่างไรอยากรู้มากเอออ่ะดูดวงกันมั้ยฮะเอ้ยยังไงรายการนี้มีรับดูดวงนะเอ้าเข้าได้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอ่ะพวกเราเดี๋ยวกินแล้ววางอ่ะกินอะไรกันอยู่อ่ะพิซซ่าค่ะอุ๊ยทำไมคิวขนาดนั้นล่ะลูกสวยนอนกินค่ะแม่วันนี้เราจะดูดวงอะไรกันดีอะคะใครจะดูก่อนเนี่ยอ่ะมุกก่อนก็ได้โอเคอ่ะได้เดี๋ยวขอว่าเรื่องอะไรคะเรื่องงานค่ะเรื่องงานแล้วอ่ะทำไมชอบปิดหวังอะไรง่ายๆวะอุ๊ยตายอู้ยังไม่ตายโอ้ยเขาบอกว่าหนูชอบผิดหวังอะไรง่ายๆหนูไปเนี่ยเออแล้วหนูก็ชอบเก็บอะไรคนเดียวบางทีตัวมันจะแตกหรือมันเก็บไว้ทำไมอาจจะเก็บไขมันเอาไว้พักก่อนไม่ต้องไปตรงไหนไปไปไปแล้วปีนี้พี่ว่าหนูจะเปลี่ยนแปลงอะไรเยอะมากนะลูกถ้าหนูจะทำแพลนอะไรเกิดขึ้นใหม่ๆหนูจะเลิศเพราะว่าอะไรบ้างให้เด็กสตาร์ช่วยหนูให้หนูไปทำคนยากไร้คนพิการคนตาบอดต่างๆนะลูกนะหนูจะได้พบความสำเร็จจริงๆเพราะว่าเนี่ยหนูเป็นเด็กถือปาเป็นดีมากเนี่ยไอเพจออฟคัพเนี่ยคือมันแบบเป็นคนที่ถือปาแบบว่าค่อยๆทำค่อยๆคิดอะไรเงี้ยเนี่ยสามใบนี้มันดีเว้ยคือว่าหนูอะมีโชคมีลาภเลยทำได้การเงินเยอะมากหนูไม่อยากให้หนูตั้งระดับลูกเลยเอาเรื่องความรักค่ะชัดแล้วนะว่าแต่ละคนต้องการอะไรต้องการเงินแล้วผู้กี่คนกูอยากจะรู้จังเลยตอนนี้ศูนย์หนูเลยอยากดูมีคนให้เลือก3คนฮะจริงหรอทายกูขึ้นขนาดนี้ต้องมีแฟนแล้วแหละมันเข้ามาหาเยอะแต่แจมันชอบเก็บไว้ในใจเก็บไว้ในใจมันน่าไม่มีไม่ดูออกมาเลยอ่ะหรือว่าจะเป็นสิ่งว่าหนูอยากรู้ว่าเนื้อคู่หนูอะเป็นยังไงเออมึงจะเจอคนที่ดีแล้วมึงจะได้แต่งงานเลยจ้ะหุยวิ่งจันก็จะ30อยู่แล้วนะจริงหรอ27ค่ะมึงจะได้แต่งแล้วดีงี้ฮะมึงจะมีแฟนจริงเหรอลูกสาวจริงค่ะโอเคขอบคุณมากนะคะขอบคุณพี่บอมนะคะขอบคุณมากค่ะฝากผลงาน
โอเคก็ผลงานของปีนี้นะคะก็มีซีรีส์แหละก็มีพินัยกรรมกรรมเทพนะคะแล้วก็เดี๋ยวว่าเอฟเฟกต์มีมินัยโมเทลนะคะแล้วก็เรื่องด้วยรักและหักหลักค่ะอาซิลี่แล้วก็อันนี้เพิ่มเป็นซิสซี่ด้วยได้อาซิสซี่ซิสซี่มีร้านทำกระเป๋ามามีร้านที่ขายของด้วยกันกับชื่อร้านแบดลี่ดิสซี่นะคะบ้างก็ฝากติดตามขายอะไรบ้างมันตอนนี้มีเจลแอลกอฮอล์ใช่สเปรย์อุ้ยอุดหนุนไปแล้วค่ะแม่เห็นป้าแม่ที่แบบแม่ขายให้หนูสเปรย์แอลกอฮอล์ก่อนหน้านี้เป็นหมวกแต่หมวกขายหมดแล้วใจโอ้ยมันทับใจอ่ะและตอนนี้ขายกระเป๋ากระเป๋าด้วยมีตอนนี้มีสเปรย์แอลกอฮอล์กับกระเป๋านะคะก็ฝากด้วยค่ะค่ะของมุกนะคะมุกฝากสตูดิโอนี้ไว้ด้วยนะคะสตูดิโอบ้านน้องนะคะก็อันนี้อาจจะไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่เดี๋ยวไปอินเสิร์ตว่าเอ้ยมันมีจัดตามเทศกาลต่างๆเนี่ยก็จะมีแบบเป็นห้องน่ารักห้องเพนติ้งห้องนอนน่ารักอย่างนี้นะคะก็ฝากได้ใครจะมาถ่ายงานหรือว่ามาถ่ายรูปเล่นเนี่ยก็มาได้ค่ะที่บ้านน้องสตูดิโอค่ะวันนี้สวยนอนกินต้องไปก่อนแล้วนะคะอยากให้ใครมารายการนี้นะคะหรือว่าอยากเห็นมุกกับแจนทำอะไรกันอีกนะคะก็สามารถแบบคอมเมนต์บอกมาได้ค่ะฝากด้วยนะคะบ๊ายบายสวยนอนกิน